ว่าหลังจากที่ขอเสร็จปุ๊บเนี่ยยังไม่ทันจะกลับไปเมืองไทยเลยนะฮะเขาก็บอกว่าช็อปของเขาจับฉลากได้ทอง2เส้นเขาบอกว่าผมขนลุกเลยพี่ผมจะต้องกลับมาแน่นอนเพราะผมไม่เคยมีโชคด้านนี้เลยมาตั้งแต่เกิดเขาว่างี้นะฮะเราบอกว่าโอ้สุดยอดเลยเราบอกว่าใช่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมย์ก็รู้สึกนะเพราะสังเกตได้ว่าลูกค้าที่มาขอพรนะคะลูกค้าจะบอกอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเออนะได้จริงๆอ่ะพี่มาขายที่ดินน่ะเอาที่ดินน่ะเออเอาโฉนดอ่ะไปให้หลวงพ่อนั่นเหยียบหลวงพ่อนี่เหยียบหลวงพ่อนั่นเหยียบเอ๊ะคนไทยอ่ะชอบแบบนี้คิดว่าเออไปให้หลวงพ่อเกจิดังๆเหยียบจะได้ขายได้อะไรเงี้ยขายไม่ได้เออไปถึงกินที่ขายไม่ได้ 5-6 ปีขายไม่ได้แต่มาไหว้เฉพาะเชกงไหว้แค่ไม่ถึง3เดือนสำลิดผลน่ะเออนะฮะด้วยคำที่ท่านเมตตานะฮะทีนี้บางคนบอกว่าเอาถ้าท่านเมตตาขอรางวัลที่1ได้ไหมก็อย่าถึงกระนั้นเลยนะฮะถ้าคนขอที่1อ่ะก็คงไม่ต้องทำงานอะไรกันแล้วแต่มันเคยมีคนขอที่1แล้วได้มาจริงนะนะฮะได้จริงแต่เหมือนไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ขอว่าขอให้ถูกรางวัลที่1มาขอให้ปลดหนี้นะฮะพอดีมีหนี้ธ.ก.ส.ใหญ่นั่นนี่โน่นซึ่งก็มีหลายคนแล้วที่ได้จริงนะแต่เราอย่าไปขออย่างนั้นเลยล่ะเราขอแค่ว่าขอให้ธุรกิจของเราอย่าได้มีอุปสรรคขอให้การงานของเราอย่าได้มีอุปสรรคนะฮะขอแบบนี้ดีกว่าเราจะอยู่ได้ยาวนะคะไปให้ขอแบบนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปถึงปุ๊บนะคะเมย์พาไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วปุ๊บเดินเข้าไปตรงด้านหน้าด้านในนะฮะเดินเข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บจ้องไปที่พระองค์ท่านค่ะเอาตาของเราจ้องเต้นไปที่องค์ท่านแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเราแล้วก็บอกท่านว่าขอถ้าสมความปรารถนาแล้วขอให้ได้กลับมาไหว้สักการะบูชาท่านอีกบอกแค่นี้ค่ะขอให้ได้กลับมาไหว้สักการะบูชาท่านอีกแค่นั้นเอง